การ์ตูนนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สอนให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆโดยทางอ้อมนะครับที่ถ้าหากจะใส่อะไรที่ดีๆลงไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มาต่อเด็กมันก็จะเป็นในแง่บวกครับแต่ถ้าหากมันได้ใส่ความดาร์กลงไปแล้วก็เด็กๆที่ได้เติบโตมานะครับก็อาจจะมีบุคลิกที่แบบโลกมืดแบบไม่ได้ตั้งใจเลยก็ได้แล้วก็เป็นที่เหลือเชื่อมากนะครับว่าการ์ตูนในยุคก่อนเนี่ยเขาได้ใส่เรื่องราวเหยียดสีเหยียดเชื้อชาติเอาไว้ไว้แบบแทบเราจะไม่รู้ตัวเมื่อดูเลยที่แอดเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆได้รู้กันแล้วเนี่ยเราจะมองการ์ตูนเรื่องเหล่านั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยดังนั้นนะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราก็จะมากันกับเรื่องการ์ตูนสุดเหยียดที่มันเคยมีในประวัติศาสตร์กันมาเลยครับที่เขาจะมาด่าว่าชนชาติประเทศอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับชาติแรกครับการ์ตูนที่ร้อเรียนชาวเอเชียคือยอมรับเลยนะครับว่าตอนแรกที่ได้หาหัวข้อนี้มาทำเนี่ยแอดคิดว่ามันจะต้องโผล่เป็นพวกคนผิวดำแอฟริกันอะไรซะส่วนใหญ่แต่ไปมานะครับเอเชียบ้านเรานี่ก็มีปรากฏอยู่ในการ์ตูนฝรั่งหลายตอนเช่นกันครับโดยเฉพาะคนจีนแล้วก็คนญี่ปุ่นครับที่ฝรั่งส่วนใหญ่สมัยก่อนนะเขาจะมองว่าคนจีนเอเชียนะครับมันจะต้องมีผิวเหลืองฮะแล้วก็มองว่าเอเชียตะวันออกเนี่ยต้องมีฟันที่ใหญ่แล้วเหยินกับตาตี๋มากด้วยซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังมากมายนะครับว่าทำไมการ์ตูนในช่วงนั้นเนี่ยเขาต้องไปเอาคนเอเชียมาล้อครับอย่างเช่นเรื่องแรกครับสงครามด้วยความที่ว่าการ์ตูนยุคแรกๆที่มันได้สร้างมาออกจอนะครับมันดันไปตรงกับช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2พอดีเลยที่พวกอเมริกันชนนะครับก็จำเป็นจะต้องไปสร้างความรักชาติให้มากขึ้นไงก็คือหาศัตรูมาสร้างให้เขาเกลียดใช่ไหมครับนั่นแหละครับการ์ตูนต่างๆนะครับก็เลยทำการหยิบปมด้อยของชาวเอเชียครับไปล้อให้มันดูแย่หมดเลยเริ่มตั้งแต่ค่ายการ์ตูนใหญ่ๆดังๆอย่างดิสนีย์เลยนะครับเช่นเรื่องคอมมานโดดักในปี1944ครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าเป็ดโดนดักนะครับที่ได้รับบทบาทเป็นทหารอเมริกันผู้ที่ต้องดำดิ่งลงไปทำภารกิจลับในแดนญี่ปุ่นนั่นแหละซึ่งในการ์ตูนนะครับมันก็จะไม่ได้มีความโหดร้ายอะไรเกี่ยวกับสงครามหรอกเพราะว่ามันก็เป็นการ์ตูนเด็กไงแต่ทว่ามันก็จะมีใส่มุกต่างๆที่จะเป็นค่านิยมซึ่งไปเหลาหัวสมองชาวอเมริกันยุคนั้นนะครับให้มีความคิดความเห็นต่อเอเชียในรูปแบบเดียวกันก็คือตาตี่ฟันเหยินแล้วก็มีสำเนียงอังกฤษแบบแป่งๆอารมณ์ประมาณแบบอังเคิลโรเจอร์ตอนที่แกมาเล่นมุกในคลิปแกนั่นแหละครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการล้อเลียนวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเรื่องการโค้งด้วยว่าแบบญี่ปุ่นมันจะโค้งอะไรเยอะแยะทุกสถานการณ์เลยโดยมันจะมีฉากหนึ่งนะครับที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาเกิดเดินมาเบียดชนกันครับแล้วต่างทหารต่างฝ่ายเนี่ยก็ทำการโค้งขอโทษกันแต่ว่ามันจะไม่ใช่การโค้งแบบธรรมดานะคือทั้งสองตัวนะครับมันจะโค้งรัวๆกันเป็นแบบซีดีตกร่องเลยนั่นแหละนอกจากนั้นในระหว่างที่โค้งคำนับกันนะครับการ์ตูนมันก็ยังได้มีการพูดคำว่า Happy Cherry Blossom Day to you ซึ่งก็หมายความว่าสุขสันต์งานเทศกาลวันดอกซากุระนะครับที่ดอกซากุระนะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นดอกไม้ของญี่ปุ่นแต่ว่าเอาจริงๆคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้พูดกันว่าสุขสันต์วันดอกซากุระอะไรแบบนี้นะแต่การที่การ์ตูนต่างชาตินะครับเขาได้เอามาพูดก็แค่จะล้อเลียนเป็นการใช้ภาษาแบบไม่รู้กาลเทศะว่างั้นเถอะนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีการใส่เนื้อหาที่ทำให้รู้สึกว่าคนเอเชียนั้นน่ะเป็นคนที่สุภาพก็จริงครับแต่ลับหลังแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้อย่างเช่นการ์ตูนตอนหนึ่งของเรื่องป๊อปอายนะครับที่จะมีชื่อว่าโยเซฟมิสเตอร์จับซึ่งไอ้คำว่าจับที่มันอยู่ในชื่อเรื่องนี้นะครับก็แน่นอนครับมันต้องหมายถึงญี่ปุ่นที่ไปว่าญี่ปุ่นไม่ต้องเดาไปไกลนะโดยเนื้อเรื่องของตอนนี้นะครับมันก็จะเริ่มต้นด้วยการที่พ่อป๊อปอายกะลาสีตาเดียวของเรานะครับเขาได้แล่นเรือเข้าไปยังหน้าน้ำของญี่ปุ่นหลังจากนั้นเองนะครับเรือของเขาก็ได้ไปเจอกับเรือของคนญี่ปุ่นครับที่คนญี่ปุ่นก็ออกมาบอกเขาว่าเนี่ยอยากจะได้สันติสุขไม่อยากจะรบกันเลยมีความสุภาพโค้งคำนับตามแบบฉบับชาวญี่ปุ่นครับแต่ทว่าลับหลังป๊อปอายปุ๊บเนี่ยไอ้พวกนั้นนะครับมันก็จะหักหลังแกล้งป๊อปอายมากมายเลยตั้งแต่การยัดระเบิดใส่พ่อป๊อปอายกระทืบเท้าพ่อป๊อปหรือแม้กระทั่งเอาช่อดอกไม้ที่ข้างในนั้นนะครับมันซ่อนของไม่ดีเอาไว้อยู่ไปมอบให้กับป๊อปอายครับซึ่งตลอดการดำเนินเรื่องของการ์ตูนนี้นะครับมันก็จะมีเสียงคล้องชงเชงชงเชงอะไรตลอดเวลาเลยที่จะเป็นลักษณะเวลาฝรั่งอเมริกันนะครับเขามองเอเชียว่าเสียงคล้องพวกนี้เนี่ยมันจะต้องคู่กับคนเอเชียเสมอครับและแน่นอนนะในตอนจบของเรื่องเนี่ยป๊อปอายที่เป็นทหารอเมริกันนะครับก็ต้องชนะแล้วก็จบไปครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังสู้กับเรื่องต่อมาไม่ได้ครับที่แอดว่ามันได้ฉะคนญี่ปุ่นสุดๆจริงๆกับเรื่องโตเกียวโจเกียวในปี1943จากค่ายลูนี่ตูนส์ครับที่จะเป็นการ์ตูนซึ่งกล่าวถึงความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในแบบที่ล้าหลังนะฮะคือในตัวการ์ตูนเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นขึ้นมาด้วยการที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีสงครามอยู่เนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะมีสัญญาณการขโมยการสงครามอะไรขึ้นมาแต่ทว่าแทนที่ไอ้พวกโทรโข่งประกาศสัญญาณนั้นเนี่ยเขาจะใช้กันเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนกับพวกศิวิไลชนก็ใช้ไงมันกลับทำด้วยระบบการตะโกนของคนแทนครับคือจะให้มีชายญี่ปุ่น2คนเนี่ยไปยืนหลังโทรโข่งแล้วก็ประกาศเป็นเสียง
ซึ่งไอ้ที่มาจากเสียงนะครับเขาก็แบบอุตส่าห์วาดไว้สักกวนตีนเลยคือเป็นการที่ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับได้หันหลังให้คนญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งเนี่ยเอาเข็มนะครับจิ้มปากเสร็จแล้วก็จะร้องแวกออกมาด้วยความเจ็บปวดครับซึ่งไอ้เสียงแวกนี่มันก็คือเสียงเตือนภัยสงครามนั่นเองเสร็จแล้วไอ้คนที่โดนแทงในตอนแรกนะครับมันก็จะเป็นฝ่ายลุกกันไปแทนสลับกันครับอีกคนก็หันดาบให้แล้วเสร็จแล้วก็ทำการโค้งหัวหลังจากนั้นอีกคนก็เอาเข็มนะครับจิ้มดาบจนร้องเจี๊ยกันไปครับหลังจากนั้นนะครับการ์ตูนก็จะโชว์เห็นถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ญี่ปุ่นนี้เนี่ยเขาได้สร้างเอามาเพื่อเอาการลบที่มันก็จะดูล้าหลังเช่นเคยครับยกตัวอย่างก็คือการชุบสีเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะโชว์ว่าคนญี่ปุ่นนะครับแทนที่จะเอาเครื่องมืออะไรมาพ่นชุบสีใช่ไหมเปล่าเขากลับหยิบผู้การครับไปป้ายลงทีละจุดทีละจุดหรือว่าจะโชว์ระบบการป้องกันไฟของญี่ปุ่นนะครับที่พอแผนไปที่หมู่บ้านป้องกันไฟหมู่บ้านก็ไหม้เป็นตอตะโกบ่งบอกว่าชาวญี่ปุ่นนะครับไม่ได้มีความสามารถอะไรในการป้องกันไฟครับนอกจากนั้นในการ์ตูนนะครับมันก็จะมีฉากที่เครื่องบินรบเนี่ยกำลังจะลงมาจอดแต่แทนที่จะเป็นล้อเครื่องบินโผล่มานะครับใต้ท้องล้อเนี่ยมันกลับเป็นชายเจ๊กหน้าตาตี๋ครับถูกหย่อนลงมาทำการปั่นจักรยานเพื่อการหยุดล้อแทนซึ่งเอาจริงๆไอ้คนปั่นจักรยานนี่จริงๆมันต้องเป็นของประเทศจีนไม่ใช่เลยแต่เอาเป็นว่าตอนนั้นโลกมันแคบนะครับข้อมูลมันหาได้ไม่เยอะพอตาตี๋ขี่จักรยานหน่อยเขาก็ตีความว่าเป็นคนเอเชียคนญี่ปุ่นอะไรกันไปหมดเลยนั่นแหละอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างที่เขาชอบเอามาล้อเลียนคนเอเชียนะครับนั่นก็คือความเตี้ยนั่นเองฮะที่ในการ์ตูนนี้เนี่ยมันก็จะมีฉากหนึ่งที่องค์จักรพรรดิของญี่ปุ่นนะครับกำลังเซ็นสัญญาในการรบอยู่ซึ่งตอนแรกก็จะเปิดมาด้วยตัวที่สง่าผ่าเผยมากครับแต่ตอนที่พระองค์ทรงเดินออกจากโต๊ะเนี่ยมันก็ได้เผยเห็นกับเกี้ยสูงๆอันนึงที่เป็นเหมือนกับไม้ต่อขาเข้าไปครับบ่งบอกว่าองค์กษัตริย์ได้ใส่เพื่อชดเชยความเตี้ยของพระองค์นั่นเองก่อนที่การ์ตูนนะครับมันจะได้จบลงด้วยการที่เรือของญี่ปุ่นนี่เนี่ยแล่นไปชนกับระเบิดตู้มก็เข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของความเกลียดชังในสมัยสงครามนะและเชื่อหรือไม่ครับว่าแม้กระทั่งคำว่าสยามของบ้านเราเองเนี่ยมันก็มีการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับเขาเอาไปล้อเลียนเช่นกันกับเรื่องซามไวไอตูบฮะที่มันจะมีตัวร้าย2ตัวเป็นแมวพันธุ์ไทยนะครับตัวหนึ่งชื่อว่าไซตัวหนึ่งชื่อว่าแอมที่มันเรียกรวมๆก็คือสยามหรือสยามนั่นแหละฮะฝรั่งนะครับเขาก็วาดให้แมว2ตัวนี้เนี่ยมีหน้าตาเป็นเอเชียเหมือนกับสเตอริโอไทป์ของเขาเลยครับก็คือตาตีฟันไม่สวยนอกจากนั้นก็ยังพูดภาษาอังกฤษแบบ snake snake fish fish ด้วยครับแต่ปัญหาก็คือไอ้การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาในช่วงสงครามโลกแล้วไม่ใช่เหรอเขาไม่มีความเชื่อจะต้องไปทำให้คนเขาเกลียดชังคนเอเชียเพราะว่าสงครามอะไรกันแล้วก็จะสร้างขึ้นมาเพื่อล้อเลียนคนเอเชียทำไมล่ะครับนั่นก็เพราะว่ามันมาจากอีกหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งหลังสงครามโลกครับก็คือการที่ฝรั่งนี่เขาเกลียดพวกอพยพจากคนเอเชียมากเหลือเกินด้วยความที่ว่าพอสงครามโลกมันได้จบลงไปใช่ไหมความลำบากยากแค้นนะครับมันก็มักจะเกิดขึ้นกับประเทศที่มันมีสงครามซึ่งส่วนใหญ่ก็จะแถบบ้านเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวกัมพูชาอะไรแบบเนี้ยที่คนเหล่านี้นะครับเขาก็อยากจะไปหาความเจริญที่ใหม่อยู่ไงก็เลยย้ายถิ่นฐานไปเลยครับแล้วจะไปที่ไหนล่ะก็อเมริกายังไงล่ะครับแห่กันมาเยอะจนกระทั่งคนอเมริกานะครับเขากลัวว่าชาวเอเชียเนี่ยมันจะมาล้นประเทศครับดังนั้นเองพวกเขานะครับก็เลยต้องสร้างการ์ตูนขึ้นมาเพื่อสร้างค่านิยมในการเกลียดชังชาวเอเชียขึ้นมาเองไม่หรือไม่ก็จะเป็นตอนหนึ่งของฟลินสโตนนะครับการ์ตูนมนุษย์ยุคหินที่ตอนแรกดูยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมาเหยียดเชื้อชาติได้ใช่ไหมครับแต่เขาก็ทำไปแล้วครับคือมันจะมีตอนหนึ่งที่ฟลินสโตนนี่เนี่ยต้องไปเรียนการฝึกต่อสู้ศิลปะแบบเอเชียไม่รู้จะเป็นยูโดหรือเทควันโดอะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการโค้งคำนับครับแต่ทว่าไอตอนที่โค้งคำนับเนี่ยแทนที่เขาจะโค้งด้วยความเคารพธรรมดาไงฟรินสโตนนะครับมันกลับพูดคำว่าซุกิยากิออกมาด้วยครับโดยที่เอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะครับเพียงแค่พูดออกมาประมาณว่าล้อเลียนประเทศเองกินซุกิยากิอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งไอเรื่องการใช้คำแบบผิดกาลเทศะแบบนี้นะครับไม่รู้เพื่อนๆจะเคยเจอมาหรือเปล่าแต่แอดว่าถ้าใครหน้าตาตี๋ๆไปเดินในแถบเมืองฝรั่งอะไรแบบนี้ก็คงจะเจอประสบการณ์เนี้ยฮะคือพอเราเดินผ่านๆไปฝรั่งก็จะนี่ฮาวนี่ฮาวคนที่ชื่อว่าอาริกาโตอะไรแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันจะไม่ใช่การพูดแบบด้วยความเคารพนะแต่มันจะเป็นการพูดแบบกวนตีนนะครับก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงนะโอ้แต่ถ้าบางคนหน้าตาไทยๆก็อาจจะไม่พอเห็นนะลองนึกภาพแบบนี้ดูแล้วกันสมมุตินะครับว่าเพื่อนๆไปเดินอยู่ต่างประเทศแล้วพอดีมีฝรั่งเขาเดินมาเห็นว่าเราเป็นคนไทยหลังจากนั้นก็ยกมือไหว้ครับทว่าจะไม่ใช่การไหว้ด้วยความเคารพนะแต่จะเป็นการไหว้ไปแล้วก็พูดว่ายูส้มตำยูปลาร้ายูข้าวเหนียวมะม่วงอะไรแบบนี้เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงครับจะมีวิธีรับมือกับมันยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเอาเป็นว่าโอเคเราพูดถึงชาวเอเชียมาเยอะแล้วทีนี้เราลองไปพูดถึงประเด็นของชาติอื่นๆบ้างดีกว่าที่ว่าอเมริกันชนนะครับเขามีการสร้างการ์ตูนไปล้อเลียนอะไรคนอื่นแบบนี้บ้างหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องเงือกน้อยประจนภัยหรือว่า The Little Mermaid นะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะมันมีฉากที่มีประเด็นนี้เช่นกัน
โดยเรื่องมันได้เกิดมาจากเจ้าปูตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเซบาสเตียนที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับซึ่งเจ้าปูตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถในการร้องเพลงแล้วก็การดนตรีอะไรเป็นเลิศนะครับแต่ว่าเจ้าปูตัวนี้เนี่ยมันจะมีสำเนียงแบบคนจาเมกานะครับคือเป็นเรเก้หน่อยๆคือเอาจริงๆตอนแรกคนสร้างเขาอยากให้เจ้าปูตัวนี้มันมีสำเนียงเป็นแบบผู้ดีอังกฤษนะแต่ว่าเปลี่ยนให้มันมีสำเนียงแบบจาเมกาในภายหลังเพราะว่าในเรื่องนะครับเขาต้องการให้มันมีกลิ่นอายแบบความเป็นทะเลเป็นเรเก้ไงซึ่งมันจะมีฉากหนึ่งในการ์ตูนนะครับที่เจ้าปูตัวนี้มันจะออกมาร้องเพลงชื่อว่า Under the Sea ครับที่ก็จะมีเนื้อหาบอกให้นางเอกที่เป็นเงือกเนี่ยอยู่ในทะเลต่อไปดีกว่าจะเป็นลำบากแบบคนข้างบนยังไงข้างล่างเนี่ยมันชิวๆไม่ต้องทำอะไรก็มีเจียมีกินซึ่งเนื้อหาของเพลงเมื่อฟังดูเผินๆมันก็เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่พอเราเอาไปบวกกับสำเนียงจาเมกาของเจ้าปูตัวนี้นะครับคนเขาก็เริ่มมองว่ามันไม่โอเคละเพราะว่ามันเหมือนกับจะเป็นการเปรียบเทียบไปว่าคนจาเมกาเนี่ยเป็นคนขี้เกียจวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่นอนตีพุงอย่างเดียวซึ่งไอลักษณะเรื่องชนชาติที่มีความขี้เกียจแบบนี้นะครับมันจะเป็นมุมมองที่ชาวอเมริกันเหนือนะเขาจะมีต่ออเมริกากลางหรือว่าพวกชาติลาตินส่วนใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกคิวบาหรือชาติอื่นๆครับทั้งที่เอาจริงๆอเมริกันชนนี่แหละบางคนนี่ก็แบบนั่งกินฟาสต์ฟู้ดดูทีวีขี้เกียจงานไม่ทำเหมือนกันเรื่องต่อมาครับซานต้าก็ไม่เว้นหนึ่งในธรรมเนียมคลาสสิกของฝรั่งอเมริกันที่ทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับก็คือเวลาใกล้ๆจะจบปีเนี่ยเขาก็มักจะมีหนังหรือว่าการ์ตูนแบบครอบครัวนะครับออกมาให้คนดูได้ดูแล้วรู้สึกได้อบอุ่นใจกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่พ้นพวกเนื้อหาเรื่องซานต้าการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอะไรหรอกที่ก็มีจุดประสงค์แค่อย่างเดียวฮะคือให้คนออกไปจับใจใช้สอยกันเยอะๆว่างั้นเถอะเป็นความดาร์กของวงการโฆษณาสื่อนะแต่ทว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นกันแต่จะมาพูดถึงเรื่องการ์ตูนการเหยียดเชื้อชาติครับกับเรื่อง Santa Workshop ของ Disney ที่ได้ออกมาตั้งแต่ปี1932นะครับซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันจะพูดเกี่ยวกับการเตรียมงานของซานต้าในโรงงานของเล่นก่อนวันคริสต์มาสครับที่ในนั้นเนี่ยก็จะมีเหล่าคนแคระอยู่มากมายเลยมาคอยสร้างตุ๊กตาตุ๊กตุนหรือว่าของขวัญเอาไว้ให้เด็กนะครับโดยที่จะมีซานต้าเป็น QC หรือว่าคนตรวจสอบคุณภาพสินค้านั่นเองที่นั่นแหละครับมันก็จะมีฉากหนึ่งที่เป็นประเด็นครับโดยจะเป็นฉากที่ซานต้านะครับกำลังตรวจตุ๊กตาตัวเล็กที่สามารถพูดได้อยู่โดยที่เจ้าตุ๊กตาเหล่านี้นะครับมันจะลื่นสไลด์ลงมาแล้วก็ให้เฮียซานต้าเนี่ยดูว่ามันพูดได้เลยหรือเปล่าตุ๊กตาก็จะพูดว่ามาม่าขึ้นมาฮะหลังจากนั้นซานต้าก็จะหยิบตราโอเคนะครับไปปั๊มลงตรงดากของตุ๊กตาบอกว่าตัวเนี้ยผ่านซึ่งตุ๊กตาส่วนใหญ่นะครับมันก็จะเป็นตุ๊กตาผิวสีขาวผมสีบลอนด์เหมือนกับฝรั่งทั่วไปเลยแต่ถ้าว่าไปมาอยู่ๆมันก็มีตุ๊กตาตัวหนึ่งเป็นสีดำปากหนาๆเหมือนคนแอฟริกันนะครับทักผมเปียหยิกย้อยลงมาเลยที่ในการ์ตูนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้วาดให้ตัวการ์ตูนมีหน้าตาน่าเกลียดอะไรหรอกนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้คำที่เจ้าตัวนี้มันได้พูดออกมานี่สิมันไม่ใช่มอมมี่ครับแต่เป็นแมมมี่หลังจากนั้นนะครับไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยมันก็ไปหยิบตะปั๊มมาปั๊มดากตัวเองแทนที่จะเป็นซานต้าปั๊มให้ครับหลังจากนั้นก็กระโดดไปเลยซึ่งไอ้คำว่าแมมมี่ที่ว่านะครับจริงๆแล้วมันก็แปลว่าแม่เหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่าในช่วงยุคที่อเมริกันเขามีการค้าขายทาสผิวสีเอาไว้ใช้แรงงานกันให้เต็มทั่วบ้านนะครับคำว่าแมมมี่นี่เนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นคำที่ใช้เรียกเหล่าแม่นมที่จะต้องมีตัวดำๆแล้วก็เป็นแบบคนเช็ดปัดกวาดถูในบ้านนะฮะดังนั้นเองต่อมานะครับคำว่าแมมมี่นี่เนี่ยมันก็เลยถูกมองมีความหมายในด้านการเหยียดสีไปเลยอารมณ์ประมาณคำว่าเจ๊กหรือเหลาเกียอะไรแบบนี้เนี่ยแหละครับแต่ถึงแม้มันจะเป็นคำที่เหยียดสีอะไรกันยังไงนะครับการ์ตูนในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีการใช้คำว่าแมมมี่กันเกลื่อนกระจายมากครับหรือแม้กระทั่งการล้อเลียนเรื่องชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองเองนะครับมันก็ไม่รอดฮะโดนล้อเหมือนกันยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในเรื่องปีเตอร์แพนนะครับหนึ่งในการ์ตูนคลาสสิกของดิสนีย์เลยที่จะพูดถึงเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่เขาไม่อยากเติบโตเป็นผู้ใหญ่สักทีฮะแล้วก็ไปพยายามทำให้เด็กคนอื่นๆนะครับเป็นเด็กไปกับเขาตลอดกาลด้วยโดยการลักพาตัวเด็กๆทั้งหลายนะครับไปยังเมืองอีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าเนเวอร์แลนด์ครับซึ่งที่นี่เนี่ยเด็กก็จะได้เล่นอยู่ตลอดเวลาเลยแบบไม่ต้องมีผู้ใหญ่มาห้ามซึ่งในโลกเนเวอร์แลนด์นะครับมันก็จะมีการแบ่งเอาไว้เป็นโซนๆครับจากคนต่างกลุ่มเลยหรือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับโลกเราที่มันจะแบ่งประเทศนี่แหละและหนึ่งในนั้นนะครับมันก็จะมีพวกประเทศของชาวอินเดียนแดงนะครับที่เป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวอเมริกันอยู่ที่ประเด็นการเหยียดเชื้อชาติก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะในการ์ตูนมันจะมีฉากหนึ่งที่ปีเตอร์แพนแล้วก็ผองเพื่อนนะครับได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานในแคมป์ไฟกับชาวอินเดียนแดงเหล่านี้ที่มันก็จะมีการกินการปุ้นแล้วก็ร้องรำทำเพลงอะไรกันแบบอเมริกันชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะซึ่งถ้าเราดูการ์ตูนตอนเด็กๆหรือเอาง่ายๆคือดูแบบสายตาคนไทยก็จะไม่เห็นว่ามันมีความเหยียดอะไรกันตรงไหนเลยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมอะไรของเขามากใช่ไหมครับแต่ทว่าประเด็นน่ะมันอยู่ในเนื้อเพลงของตอนนี้นี่ไงที่เพลงมันจะมีชื่อว่า Woods Make the Red Man Red หรือว่าอะไรที่ทำให้พวกอินเดียนหน้าแดงเหล่านี้มันหน้าแดงนะครับ
เพราะอั่งมอชนหรือพวกอเมริกันเนี่ยเขาจะมองว่าพวกอินเดียนแดงนะครับมันจะต้องมีหน้าแบบสีแดงแป๊ดเลยเหมือนกับว่าเขาที่มองเอเชียว่าเป็นคนตัวเหลืองเนี่ยแหละครับดังนั้นเองมันก็เลยมักจะมีการล้อเลียนประจำว่าหน้าแดงแบบนี้ต้องเป็นอินเดียนแดงแน่เลยไอตัวเพลงนี้นะครับมันก็จะได้ล้อเลียนโดยการแต่งเนื้อหาว่าทำไมพวกอินเดียเหล่านี้เนี่ยถึงต้องหน้าแดงด้วยครับด้วยเนื้อเพลงที่กล่าวไว้ว่าเมื่อกว่าล้านปีที่แล้วเนี่ยมันก็ได้มีเจ้าชายอินจุนคนหนึ่งครับซึ่งเป็นเจ้าชายของอินเดียนแดงโบราณนะครับได้ไปเจอกับสาวไวละอ่อหลังจากนั้นเจ้าชายก็ได้จูบเธอและหน้าตาของเจ้าชายก็ได้เริ่มกลายเป็นสีแดงเพราะว่าความอับอายและหลังจากนั้นมาหน้าตาของเจ้าชายก็ได้แดงแบบนั้นตลอดเลยคือจะบอกว่าบรรพบุรุษของอินเดียเขาได้ไปแอมสาวมาแล้วทำให้เขาหน้าแดงตลอดว่างั้นเถอะและหลังจากนั้นในการ์ตูนนะครับเจ้าปีเตอร์แพนพระเอกของเราเนี่ยก็จะโดนอินเดียนแดงสาวคนหนึ่งครับจูเข้าไปจนหน้าแดงเหมือนกับในเนื้อเพลงที่ว่าเลยแล้วก็ได้ทำเสียงแบบเหมือนพวกที่อินเดียนแดงเขาชอบทำกันด้วยนะฮะซึ่งพอไอ้การ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็เพลงนี้มันได้ออกไปเนี่ยมันก็ทำให้คนเขาไม่พอใจอย่างมากครับว่าจะไปล้อเลียนอเมริกันชนพื้นเมืองอะไรทำไมหรอกนอกจากนั้นในส่วนหนึ่งของเพลงนะครับมันก็ยังได้มีการใช้คำว่า squaw ด้วยครับซึ่งถ้าแปลตามความหมายของพจนานุกรมแล้วเนี่ยมันก็จะหมายถึงหญิงคนหนึ่งที่เป็นเผ่าอเมริกันชนดั้งเดิมครับแต่ทว่าในเวลาต่อมามันก็ได้มีการมาใช้เป็นศัพท์แสลงเหมือนกับคำว่าแมมมี่เลยครับเป็นการดูถูกคนอินเดียนแดงเหล่านั้นเองนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทำให้คนนี้เนี่ยเขาได้เดือดดาลกันเลยแต่ทางเจ้าต้นสังกัดที่เป็นดิสนีย์นะครับเขาออกมาบอกว่าอะไรพวกเองคิดมากไปเลยเปล่าชาวเผ่าอินเดียนแดงที่ข้าได้พูดถึงในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอินเดียนแดงในจินตนาการที่มันได้อยู่ในโลกของเนเวอร์แลนด์ไม่ได้เกี่ยวเลยกับอินเดียนแดงที่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริงเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในภายหลังเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงนี้ครับจากชื่อว่า What Makes the Red Man Red กลายเป็น What Makes the Brave Man Brave ที่แปลเป็นไทยว่าอะไรกันหรือที่ทำให้ชายชาตรีผู้กล้าหาญเหล่านี้มีความกล้าหาญนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการละเว้นเพลงพวกนี้ออกไปจากเทปเพลงเลยหรือว่างดไม่ออกแสดงตอนที่เขาจะแสดงเวทีที่มันเกี่ยวกับอินเดียนแดงไปเลยนะครับก็แสดงว่าทางค่ายผู้ผลิตนี่เขาก็ใส่ใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะแต่นอกจากเรื่องความเหยียดแล้วนะครับเอาจริงๆเบื้องหลังของปีเตอร์แพนที่มันได้สร้างมาเนี่ยมันก็สร้างมาจากเรื่องดาร์กแบบที่เราไม่น่าจะเคยได้ยินกันมาก่อนนะครับซึ่งถ้าใครสงสัยว่ามันคืออะไรแล้วก็แอดได้แปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย